ัสดีค่ะพวกเราจากกลุ่มโครงงานแบบจำลองสายพานการพ่นสีชิ้นส่วนยานยนต์ Body Part Painting Line Demonstrator ดิฉันนางสาวนิภาแสนกล้าสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ค่ะกับผมนายธีรพัฒน์ศิริกุลสาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยานครับดิฉันนางสาวอรวรรณสินซอมสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ค่ะค่ะที่มาและความสำคัญนะคะในปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศส่งผลให้เกิดการความเปลี่ยนแปลงต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมทั้งในด้านบวกและด้านลบนะคะจึงจำเป็นต้องปรับให้เกิดความสมดุลและเหมาะสมทุกประเทศมุ่งสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับประเทศด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมจึงเกิดการแข่งขันมากขึ้นตามมานะคะโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหลายต้องปรับตัวอย่างต่อเนื่องด้วยการเน้นไปใช้ด้านเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือหลักกลยุทธ์หนึ่งในนั้นคือการใช้เครื่องจักรกลที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสินค้ามีมาตรฐานซึ่งอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการพ่นสีชิ้นส่วนยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศจึงจำเป็นจะต้องได้รับการศึกษาและออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสินค้ามีมาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้านั่นเองค่ะวัตถุประสงค์ของโครงงานนะคะเพื่อออกแบบและสร้างแบบจำลองสายพานการพ่นสีชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีคุณภาพในการผลิตสูงมีความเร็วเพียงพอต่อเป้าหมายที่ตั้งไว้และมีกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงค่ะค่ะขั้นตอนการดำเนินงานนะคะโครงงานของพวกเรานะคะจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนนะคะคือส่วนที่1คือสายพานการลำเลียงชิ้นส่วนยานยนต์และส่วนที่2แขนกลการพ่นสีชิ้นส่วนยานยนต์ค่ะซึ่งในตอนนี้กลุ่มของพวกเราได้ทำในส่วนของแขนกลการพ่นสีของชิ้นส่วนยานยนต์นะคะโดยจะมีอุปกรณ์คือ Arduino แขนกล Power Supply ปั๊มลมขนาดเล็กหัวฉีดค่ะโดยเราจะใช้ Arduino นะคะในการสั่งการไปยังแขนกลนะคะโดยใช้ Arduinoต่อเข้ากับ PLC นะคะแล้วก็สั่งการไปให้แขนกลทำงานเพื่อให้แขนกลทำงานตามที่เราต้องการนะคะแล้วก็จะมีปั๊มลมขนาดเล็กนะคะไว้ปรับความแรงของการฉีดแล้วก็ปรับความละเอียดของการฉีดได้ค่ะโอเคครับเราก็จะเอาน้ำมาเทใส่ที่นี่นะครับเป็นแทงค์นะครับแล้วก็ปิดฝาแล้วก็จากนั้นก็จะมาปรับรูลมปรับแรงดันของปั๊มตรงนี้นะครับแล้วก็กดเปิดจากนั้นนะครับจะมาเปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับปั๊มมาทำงานแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นต่อไปจะเป็นการฉีดพ่นสีดูโอเคครับแล้วนี่ก็คือจะเป็นการวิธีการพ่นสีของเรานะครับเราจะเปิดสวิตช์นะครับปั๊มลม2ตัวแล้วก็แขนกลนะครับแขนกลจะทำงานโดยที่ H1 นะครับเริ่มก่อนโดยการจะพ่นจากซ้ายไปขวานะครับแล้วก็พ่นกลับอีกทีนึงนะครับโอเคครับนี่คือ1ลูปนะครับหลังจากนั้นตัวที่2 R2 จะทำการพ่นต่อนะครับนี่คือการทำงานของเครื่องเราเบื้องต้นนะครับ1ไซเคิลก็จะประมาณนี้นะครับครับต่อไปจะเป็นปัญหาของกลุ่มกับผมนะครับก็คืออย่างแรกนะครับเซอร์โวนะครับยังดึงให้หัวทอทนะครับยิงการพ่นสียังไม่สุดนะครับทำให้เวลาพ่นนะครับเปิดเครื่องแล้วพ่นไม่ออกครับแล้วก็ปัญหาที่2นะครับก็คือตัวเซอร์โวมีการขยับขยื่นนะครับแต่ว่าตอนนี้ได้ทำการแก้ไขเบื้องต้นโดยการใช้ยางรัดไปก่อนนะครับแล้วก็ปัญหาที่3นะครับก็คือเวลาพ่นสีนะครับยังไม่สามารถพ่นได้ทั่วทั้งแผ่นชิ้นงานครับโอเคครับต่อไปจะเป็นแพลนของที่กลุ่มผมวางไว้นะครับก็คืออันดับแรกจะทำการ
หาที่ฟิกหุ่นยนต์ไว้ก่อนนะครับให้อยู่กับที่นะครับเพราะว่าเวลากระชากนะครับหัวหุ่นยนต์จะขยื่นนะครับทำให้ตำแหน่งวางที่เขียนไว้ในโค้ดไม่ตรงกับที่เราอยากให้เป็นนะครับแล้วก็แผนต่อไปก็คือจะทำการแก้เซอร์โวนะครับให้ดึงสุดนะครับเพื่อที่จะแบบว่าเวลากดคำสั่งไปจะได้พ่นออกตลอดนะครับแล้วก็แผนต่อไปก็คือจะทำการเพิ่มปริมาณของสีที่อาจจะบรรจุลงไปครับเพราะว่าชิ้นงานตอนนี้พ่นได้แค่1พาร์ทเท่านั้นครับแล้วก็จะมีการเพิ่มโค้ดเขียนโค้ดเพื่อที่จะได้พ่นชิ้นงานในทั่วแผ่นครับครับแล้วก็แผนอีกอย่างนึงนะครับที่ยังไม่ทำตอนนี้นะครับแต่ว่าได้เตรียมการซื้ออุปกรณ์มาแล้วนะครับแต่ว่าของยังส่งมาไม่ถึงนะครับก็คือสายพานนั่นเองครับสายพานได้มีการออกแบบโดย SolidWorks ไว้แล้วครับแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มประกอบหลังจากตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ